คุณคิดว่าความเหงาจะทำให้เราโดดเดี่ยวได้แค่ไหนภาพยนตร์แห่งความเหงาสร้างจากหนังสือขายดีแค่ใครสักคนที่มีคลื่นเสียงตรงกับเรา52 เฮิรตซ์คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินวันนี้ในโรงภาพยนตร์